วัสดีทุกท่านครับสวัสดีทั้งคนที่เป็นแฟนเพจทางสนามตะกร้อแล้วก็คนที่กดติดตามใน YouTube Channel ของสนามตะกร้อด้วยนะครับนี่คือคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดของเราครับไฮไลท์สั้นมันสะใจครับก็จะพาทุกท่านมาดูไฮไลท์ที่คัดมาแล้วว่าสนุกสุดมันถ้าอยากได้ยินเสียงนี้อย่าลืมกดติดตามทางสนามตะกร้อแห่งเดียวเท่านั้นนะครับมัวแต่โม้ครับวันนี้พามาดูไฮไลท์ระหว่างกองทัพบก RBTC ครับก็มากันแบบทีมชาติทั้งชุดเลยนะครับพบกับสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับวันนี้มาดูของหายากนิดนึงฮะคู่หน้าของการท่าเรือครับเจ้าเตยแล้วก็เจ้าเลียครับปกติเตะตะกร้อคู่ครับแต่ว่างานนี้ครับต้องมาเป็นคู่หน้าให้กับเกรียงไกรแก้วเมียนก็ถือว่าน่าสนใจครับทีมชาติทั้งชุดครับทางฝั่งของกองทัพบก RBTC ส่วนการท่าเรือมีคนนี้ครับเจ้าเหน่งครับไม่ใช่เหน่งวายน็อตครับเหน่งเกียงกายอู้เจ้าเลี้ยล้นมาลูกนี้ยศวัตรจะเอากลับมาได้แล้วเตะลูกนี้หายเลยครับอู้น่าสนใจครับวันนี้คู่หน้าฟาดได้ทั้งคู่ครับเกียงกายซัดลูกนี้พลิกตะข่ายยังอยู่ไหมโอ้โหยังหมุนข้ามกลับมาได้ครับอนุวัชชัยชนะครับ39ปีครับไม่มีทอนครับยังหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่เลยฮะเกียงกายลูกนี้เปิดนี่ครับเจ้าเตยชงให้เจ้าเลี้ยครับโอ้โหไม่มีทางไปครับลูกนี้มุมมันแคบครับนี่ก็เป็นไฮไลท์ครับไม่ต้องสนใจแต้มครับดูแค่จังหวะมันๆที่เราคัดมาแล้วครับอุ้ยล้นมาลูกนี้เหยียบเต็มๆครับไม่ได้เต็มฝ่าเท้าครับเต็มบล็อกอนุวัตครับง่ายไปนิดนึงฮะเกียงไกรบอกเมื่อกี้บล็อกใช่ไหมบล็อกใช่ไหมนี่ครับก็เป็นอดีตนะตะกร้อทีมชาติไทยดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกมเลยนะครับเกียงไกรแก้วเมียนอู้อนุวัตลูกนี้คนนี้ชอบแก้ไขครับอนุวัตรแก้ไขไม่ผ่านครับอู้ซัดลูกนี้ไปทั้งตัวฮะอนุวัตรยังเอาอยู่หัวบุบไปหรือยังไม่รู้ครับแต่ที่รู้ยังเปิดขึ้นอยู่ฮะเสิร์ฟหนักเหลือเกินจันทลิศลูกนี้เกียงไกรติดแง่งครับเอาไม่ขึ้นฮะจันทลิศทีนี้เจ้าเตยเปิดลั่นนิดนึงฮะจะเลี้ยงเอากลับไปได้ครับอู้แต่ว่าไกลไปนิดนึงฮะไฮไลท์นี่ก็ตัดเร็วเหลือเกินครับกลับมาอีกทีเกียงไกรซัดหายเลยครับดูฮะท่าเสิร์ฟนี่เป็นเอกลักษณ์ครับอู้แล้วเสิร์ฟลูกนี้ฮะยิ่งเสิร์ฟยิ่งแรงครับดูฮะโอ้โหคนอะไรตัวใหญ่ใหญ่แล้วดูจังหวะเสิร์ฟลูกนี้อู้อนุวัตรเปิดหน้าขาครับเป็นลูกถนัดครับนี่ฮะระดับอดีตทีมชาติไทยครับยังมีของอยู่ครับใครต้องการครับทักมาครับคนละของแล้วครับดูจันทลิศลูกนี้เอากลับมาได้อู้ยังเกี่ยวขึ้นไม่ได้แล้วสุดท้ายครับเป็นแต้มกองทัพบกครับโอ้โหเจ้าเตยนี่ถึงต้องไปสารภาพบาปหน้าตาข่ายครับส่วนนี้ครับพรชัยครับกำลังนั่งเช็คตาปลาครับยังเป็นการแข่งขันรอบแรกครับยังไม่ต้องถึงมือพี่ฮะกลับมาที่ไฮไลท์จันทลิศลูกนี้เจ้าเลี้ยให้เจ้าเตยชงอีกทีครับซ้ำอีกทีแต่ลูกนี้ผ่านบล็อกแล้วฮะชงไปที่หัวเสาครับเตะเข้าไปที่หัวเข่าอนุวัตรครับนี่ฮะเป็นไฮไลท์สุดมันที่เรามาฝากกันแต้มตอนนี้15เท่าครับสูสีเหลือเกินเกี่ยงไก่ซัดลูกนี้อนุวัตรยังเอาขึ้นมาได้ซัดท่วมบล็อกเลยฮะดูครับเกี่ยงไก่ครับไปที่เดิมครับหัวบุบเลี่ยงครับอนุวัตรไม่สนใจครับโอ้โหอัดหนักๆ2ทีเอาขึ้นหมดครับดูลูกที่3ครับซัดไปทีนี้ติดหน้าขาอนุวัตรหมุนไม่ไหวแล้วครับโอ้โหจี้ไปที่เดิม3ครั้งติดได้มา1แต้มครับกลับมาดูเกมรับการท่าเรือทีนี้เจ้าเตยไม่พลาดครับลูกแรกยังไม่มาครับลูก2มาจนได้ครับถ้าลูก2แล้วก็ต้องเตรียมเงินไว้เยอะนะครับเพราะว่าลูก2แล้วอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะทุย18เท่าฮะขอเล่นมุกบ้างซัดลูกนี้อนุวัตรหัวยังไม่บุกครับทีนี้ชงให้ยศวัตรโอ้โหแต่ไปเจอต่อครับนี่ฮะชี้จุดเกิดเหตุครับไม่นี่ห้องนอนผมทุยคนละไม่แล้วครับโอ้โหไม่ให้แต้มฮะเกียงไกรซัดลูกนี้อนุวัตรหัวยังไม่บุกครับยังเอาขึ้นได้อีกฮะแต่หยอดลูกนี้เอาแรงไปเปิดตะก้อหมดแล้วครับเปลี่ยนมาหยอดบ้าง19เท่าครับโอ้โหปลายเกมถือว่าสูสีมากครับเจ้าเตยมากระซิบแผนแล้วครับจะเล่นแบบ5 3 2ครับ
เน้นแพ็คกองหลังจะบ้าหรือไงฟุตบอลไม่ใช่ตะกร้อดูว่าแผนนี้จะใช้ยังไงเกียงไกซัดลูกนี้ยังไปที่เดิมอนุวัฒน์เอาขึ้นอ้อใช้บล็อกคู่บล็อกคู่ก็ยังเอาไม่อยู่ครับเดี๋ยวมาดูครับนี่ฮะช่วงปลายเกมจันทฤทธิ์ยอดทอเตอร์อ่านขาดยกสูงหนีบล็อกนิดนึงบล็อกติดไหมไม่อยู่แล้วครับวันนี้เจ้าเตยก็ล้มลุกคุกคานครับเป็นคนสู้ชีวิตครับดูฮะแต้มตอนนี้20เท่าครับโอ้โหยังไม่รู้จะออกฝั่งไหนครับจันทฤทธิ์ซัดลูกนี้กะขวาสุดแต่ว่าไม่นะครับเหมือนเดิมครับไม่ได้แต้มครับเดี๋ยวดูฮะลูกเสิร์ฟเคียงกายในช่วงปลายเกมประสบการณ์ทีมชาติก็ยังจี้อยู่ที่อนุวัฒน์เหมือนเดิมชงย้อนนิดนึงอนุวัฒน์ยังไม่มีปัญหาครับโอ้โหจะเสิร์ฟกินให้ได้อนุวัฒน์เอาหมดฮะแต่หัวก็น่าจะยุบกลับเข้าไปข้างในครับแต่ละลูกฮะอู้ลูกนี้ชงห่างนิดนึงเจ้าเตยติดบล็อกโอ้ไม่ไหวครับชงย้อนไปนิดนึงฮะครับเป็นจุดเปลี่ยนนี่ฮะกองทัพบกขึ้นนำเป็น22-21ต้องการแต้มเดียวก็จะปิดเซตนี้ครับเกรียงไกรแก้วมียันง้างลูกนี้ซึมพิกเน็ตยังเอาอยู่ซันแบ็กแก้ไขอ้าวครับได้ไหมโอ้ยไม่ไหวครับบทสรุปในคู่นี้สุดท้ายนะเป็นกองทัพบกนะครับที่เอาชนะการท่าเรือไป 2-0 เซตนะครับแล้วก็เป็นไฮไลท์สั้นมันสะใจที่สนามตะกร้อนำมาฝากกันฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ